พี่เดี๋ยวมันสั่งเก็บฉันฉันต้องรีบหนีมึงรออยู่ดิเราคบกันมาขนาดนี้แล้วคุณก็รู้ว่าเตดวางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วอะแล้วเตดเคยถามคุณสักคำไหมว่าคุณอยากใช้ชีวิตคุณตามแผนที่เตดวางไว้หรือเปล่าวัดสมุทรปราคุณเดี๋ยวก่อนคุณเป็นใครครับเนี่ยผมไม่ได้ชื่อวัดคือขอบคุณนะที่เต็ดกลับมาคุณเป็นหมอผมมั้งนี่เต็ดจำคุณไม่ได้จริงๆหรอเฮ้ยเดี๋ยวคุณจะทำอะไรอ่ะใครที่ไหนใส่เสื้อผ้าอาบน้ำกันข้าอีกว่าไม่เคยเห็นฉันแก้ผ้าถ้าผมเป็นเต็ดผมไม่โง่มาทะเลาะคุณอะไรคุณอย่าทำแบบนี้มันไม่เหมาะถ้าความจำเสื่อมลืมหมดทุกอย่างที่เรื่องนี้จำดีเชียเต็ดอย่าดูถูกคุณแล้วก็อย่าดูถูกความรักที่คุณมีให้เต็ดแบบนี้พวกคุณเป็นใครอ่ะไม่รู้จักกูอ่ะมึงบอกหน่อยมึงเอาเงินยาซ่อนไว้ไหนลูกผมเปลี่ยนไปจนเหมือนไม่ใช่ลูกเราเลยนะคุณถ้าคุณเป็นผมนะคุณจะรู้ว่าไม่มีเรื่องไหนที่มันเหนือธรรมชาติมากไปกว่าเรื่องที่ผมเจออีกแล้วตั้งแต่คุณเกิดมาคุณเหมือนโกงชีวิตคนอื่นเข้ามาตลอดแล้วตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องอยู่ในที่ที่คุณอยู่แล้วนี่มันต้องไม่ใช่ชีวิตผมสิผู้ชายที่อยู่ในบ้านคุณนะไม่ใช่คนดีอย่าไว้ใจมันเด็ดขาดนะอย่ายุ่งกับคุณเด็ดขาดนะกูอยู่ในร่างนี้ร่างนี้มันก็ต้องเป็นของกูคุณเองก็รู้นี่ว่าถ้าผมเจ็บคุณก็เจ็บเหมือนกันบอกเลยว่าผมไม่รู้ต่อให้คุณจะคาดคั้นผมยังไงผมก็ตอบได้แค่ว่าผมไม่รู้ผมจำไม่ได้เธอนี่มันเคยเลวอย่างนี้ก็เลวอย่างนั้นฉันไม่น่าเชื่อใจคนอย่างเธอเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เธอซื้อดอกไม้ให้ฉันอะทำไมยังไม่เคยจูบเขาอย่างนั้นแหละต่อไปฉันคงกอดเธอจูบเธอเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้อีกแล้วผมขอให้คุณรักผมมากๆแล้วก็ตลอดไปเลยเนี่ย ทำไมกูต้องสลับร่างคืนมึงด้วยฮะก็เพราะว่าผมจะไม่ยอมทนอยู่ในร่างของคุณอีกแล้วไงกูไม่น่าโง่กลับไปใช้ชีวิตกูเล่นในร่างเดิมนี้หรอกคุณจะอยู่ในร่างของผมตลอดไปไม่ได้